ปนิตาโล่งใจจีนอดีตสามีเป็นคนพูดเองเรื่องหย่าลั่นไม่ได้ร้องขออะไรหนิงปนิตาโล่งอดีตสามีจินจรินเป็นคนพูดเองเรื่องหย่าลั่นไม่ได้ร้องขออะไรข้อตกลงฝ่ายชายเป็นคนเสนอลั่นจากนี้จะพูดทุกอย่างไม่หนีใครแล้วหลังจากที่จินจรินธรรมวัฒนะอดีตสามีหนิงปณิตาไปออกรายการของพี่ชายคนสนิทอย่างเป๊กสัญชัยเผยถึงเรื่องราวปัญหาครอบครัวบอกว่ารู้สึกผิดเลิกกันแล้วก็ไม่ควรมีคนอื่นอีกทั้งทำให้หนิงทุกข์และต่อมาหนิงได้ออกมาโพสต์ข้อความร่ายยาวผ่านทางโซเชียลทันทีล่าสุดหนิงปณิตาได้เปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์เป็นพิธีกรดำเนินรายการหนิงโล่งจินพูดหย่าเองหนิงปณิตาตอนแรกคิดว่าจบสวยแล้ววันก่อนหนิงโพสต์ตุ้มขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นหนิงตามที่หนิงโพสต์มันค่อนข้างชัดเจนว่าเรื่องราวที่ผ่านมามันจบแล้วทุกคนเข้าใจในแบบที่เราเซตอัพว่ามันจะต้องจบแล้วมันไม่ควรถูกพูดขึ้นมาอีกหรือว่าสัมภาษณ์ถึงสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาอีกทั้งที่เราเองอยู่หน้าสื่อทำงานทุกวันรายการหลายๆรายการต้องการคอนเทนต์จากเราต้องการสัมภาษณ์ในหลายๆเรื่องที่ไม่เคลียร์หรือแม้กระทั่งรายการเราเองมีลูกค้ามาซื้อสปอนเซอร์ต้องการให้พี่หนิงประเด็นนี้ทุกคนก็ช่วยกันจบแล้วเราจะไม่พูดถึงอะไรแล้วเพราะมันจบไปแล้วมันก็เป็นข้อที่ทางคุณจินเองก็บอกด้วยว่าเราจะไม่มีทางพูดถึงว่าเลิกร่าหรืออย่าร้างให้ทุกคนเข้าใจว่าเราก็มีปัญหาแบบนี้แต่เราอยู่ด้วยกันหนิงไม่เคยพูดคำว่าอย่าหนิงไม่เคยพูดคำว่าอย่าไม่เคยพูดคำว่าเลิกที่ไม่พูดคำนี้เพราะเป็นการขอร้องจากคุณจินเองที่ไม่ต้องการให้ครอบครัวเขารู้และที่สำคัญคือรักษาความรู้สึกลูกแบบค่อยเป็นค่อยไปจินก็น้องที่เป็กก็พี่ชายพี่หนิงจริงๆเทปนี้ล่าสุดเลยในรายการคนละเป๊กเทปนี้เทปแรกเขาติดต่อหนิงด้วยซ้ำแต่หนิงยังไม่มีคิวให้ที่จะไปแล้วก็มาติดต่อเป็นจินซึ่งจินเองบอกกับหนิงว่าจะไปถ่ายรายการที่เป๊กหนิงก็รู้มาว่าต้องไปถ่ายรายการแต่ว่าพอฟังบทสัมภาษณ์อะไรหลายอย่างในรายการในมุมของหนิงรู้สึกมันขัดแย้งสมมุติถ้ากลับไปแก้บทได้อยากให้โลกรู้อะไรหนิงตามที่หนิงพิมพ์ไว้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนทั้งหมดหนิงโล่งจินพูดหย่าเองหนิงจินก็เป็นน้องพี่ถ้าจินดูอยู่ก็เลี้ยงดูลูกอย่างที่หนิงขอไว้หนิงอย่างที่หนิงบอกพอเรื่องมันไม่จบแล้วมันต้องออกมาพูดอย่างนี้แต่ณวันนี้มันถูกพูดขึ้นในเรื่องราวหลายเรื่องเดี๋ยวทุกคนจะคิดว่าข้อตกลงคือยังไงเมื่อกี้พี่ใช้คำพูดหนึ่งกับหนิงว่าตามที่หนิงขอหนิงขอตอบคำถามนี้ว่าหนิงไม่เคยเรียกร้องไม่เคยขออะไรใช้คำว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องและร้องขอด้วยเลยดีกว่าไหมเพราะถ้าหนิงร้องขอมันจะต้องแบบนี้ 1.2.3.4 แล้วถ้าเขาทำไม่ได้มันก็เป็นสิ่งที่หนิงเรียกร้องแต่หนิงไม่เคยเรียกร้องแล้วอยากได้อะไรให้ลูกหนิงมันอยู่ในข้อตกลงทั้งหมดที่จีนเป็นคนเสนอมาอนาคตจะเป็นยังไงหนิงไม่ทราบค่ะทราบอย่างเดียวคือที่หนิงทำทุกวันนี้ทั้งหมดตั้งใจทำงานใจเย็นมีสติในทุกวันอาจจะไม่ได้ดีทุกวันบางวันอาจจะมีหลุดไปบ้างเพราะว่าสิ่งที่ต้องโฟกัสรอบข้างเยอะมากงานหลายเรื่องมากๆแล้วการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งที่กำลังอยู่ในสภาวะเป็นวัยรุ่นแล้วเจอกับปัญหาในเรื่องอย่างนี้มันยากมากแล้วมันเป็นเรื่องใหม่มากสำหรับหนิงพยายามทำทุกวันให้มันดีที่สุดแต่ถูกใจใครไหมอันนี้ไม่รู้แต่จะทำให้ได้ดีที่สุดเพื่อเด็กคนหนึ่งแค่นั้นเองที่หนิงคิดวันนี้หนิงโล่งจินพูดหย่าเองโล่งใจเก็บมานานจากนี้ไม่หนีใครอีกแล้วและอีกอันที่หนิงอยากจะบอกกับทุกคนว่าหนิงจะไม่หนีใครอีกแล้วทุกคนในคุยแซบโชว์รู้ว่า1 ปีที่ผ่านมาเวลาที่มันมีประเด็นหรือมีเรื่องหนิงจะโทรกระทันหันเลยว่าขอไม่ไปทำงานนะ
ขอหยุดงานนะอีเวนต์อันนี้ขอไม่รับขอเลี่ยงนะอันนี้เจอนักข่าวพี่ๆวันนี้ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ต้องรีบไปรับลูกแล้วก็วิ่งหนีเข้าใจคำว่าวิ่งหนีนักข่าวไหมแล้วบางทีอยู่ในรายการเราก็ต้องวิ่งลงบันไดหนีไฟเพราะมีนักข่าวมานอนอยู่ข้างล่างวันนี้หนิงจะไม่หนีใครอีกแล้วหนิงจะออกมาทำในสิ่งที่หนิงควรทำซึ่งวันอาทิตย์นี้หนิงก็มีอีเวนต์ถ้าปกติหนิงหนีแล้วแต่หนิงจะไม่หนีแล้วรู้สึกโล่งใจที่จินออกมาพูดเองหนิงจะได้ไม่ต้องเก็บอยู่ในใจแล้วเวลาใครถามอะไรก็ตอบไม่ได้พี่พีเคยังไม่รู้เรื่องเลยคนในรายการก็ไม่มีใครรู้เรื่องเลยหนิงเป็นคุณแม่ที่รักลูกมากฝั่งคุณพ่อก็รักลูกมากแต่มันยังหาตรงกลางเพื่อลูกไม่ได้หนิงสำหรับหนิงหนิงเจอแล้วนะส่วนอีกฝั่งหนิงตอบแทนไม่ได้คนเขาบอกว่าทำให้ดีที่สุดเพื่อลูกก็แล้วกันหนิงใช่หนิงต้องการแค่นั้นคลิปสัมภาษณ์หนิงปณิตาแต่ไม่มีความคิดเอแชร์คดีจบ4เดือนครูไพบูลย์ยังไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูลูกทนายลั่นหมายตั้งยึดทรัพย์ไปแน่ทนายลั่นลิซ่าไม่มาแน่แต่หมายตั้งและยึดทรัพย์ขายทอดตลาดไปถึงบ้านแน่ๆมีเงินแต่ไม่มีความคิดเอมิราแชร์เดือดคดีจบ4เดือนครูไพบูลย์ยังไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูลูกเอมิราแชร์โพสต์ทนายเก่งทนายความของเอมิราที่โพสต์ลิซ่าไม่มาแน่แต่หมายตั้งและยึดทรัพย์ขายทอดตลาดไปถึงบ้านแน่ๆเป็นพ่อคนแต่ความรับผิดชอบไม่มีคนแบบนี้ไม่ต้องมีที่ยืนพร้อมทั้งเอมิราเขียนแคปชั่นฟาดแรงด้วยว่าคดีถึงที่สุดแล้วตั้งแต่วันที่24พฤษภาคม2566ผ่านมา4เดือนแล้วค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรยังไม่จ่ายสักบาทเดือนละ 10,000 บาทมันมากไปหรอหรือยังไงให้มาก็เป็นเงินเก็บลูกทั้งนั้นสั่งเกิดมาเป็นพ่อคนน้อคิดบ่ได้คักแหน่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมความรับผิดชอบไม่มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกันเลยเกิดมาเสียชาติพร้อมทั้งแคปคอมเมนต์ตอบคนที่บอกว่าถ้าเขาไม่ให้เงินก็ลองเอาไปให้เขาเลี้ยงเลยดีไหมเขาจะได้รู้ง่ายดีสลับกันจะได้รู้ค่าใช้จ่ายด้วยว่าไม่ค่ะไม่แน่นอนถ้าเขาไม่รู้สึกไม่มีจิตสำนึกมันมีทางออกที่ดีกว่านั้นเอจะไม่เอาลูกไปเป็นเครื่องพิสูจน์ความรู้สึกใครทั้งนั้นโลกของลูกเต็มไปด้วยความรักบริสุทธิ์ในความคิดลูกพ่อกับแม่คือเซฟโซนของเขาถึงพ่อเขาจะคิดไม่ได้เอจะไม่ดึงลูกมารับรู้เรื่องนี้แน่นอนค่ะพร้อมแคปชั่นด้วยว่าถ้าไม่ส่งเสียอย่าหาว่าฉันใจร้ายละกันปัญหามันไม่ใช่เรื่องเงินแต่มันคือความรับผิดชอบถ้าทำตามข้อตกลงมันคงไม่มีปัญหาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีเงินแต่ไม่มีความคิดผิดปกตินวัดพูดแล้วหลังดราม่าอิงฟ้าใช้เท้าเขี่ยกระโปรงเพื่อนนางงามบนเวทีมีปัญหากับมิสแกรนด์แคมโบเดียไหมผมเขี่ยประจำเวลาไปถ่ายรูปกับนางงามผิดปกติตรงไหนนวัดพูดแล้วหลังดราม่าอิงฟ้าใช้เท้าเขี่ยกระโปรงเพื่อนนางงามบนเวทีจากกรณีดราม่าอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022และมิสแกรนด์แคมโบเดีย2022พร้อมนางงามอีกหลายคนกำลังเดินขึ้นเวทีในการเข้าร่วมเฟ้นหามิสแกรนด์สระบุรี2024เมื่อถึงด้านหน้าของเวทีมิสแกรนด์แคมโบเดียซึ่งอยู่ในชุดสีน้ำเงินได้สะบัดชุดที่ชายยาวออกมาเป็นจังหวะที่อิงฟ้าเดินมาพอดีจึงปรากฏเป็นภาพอิงฟ้าใช้เท้าเขี่ยชุดของมิสแกรนด์แคมโบเดียดราม่าเสียงแตกกันคนละมุมทั้งคนไม่เห็นด้วยกับอิงฟ้าว่าควรใช้มือจับชายผ้าไม่ควรใช้เท้าเขี่ยแต่อีกด้านก็มองว่าอิงฟ้าทำถูกแล้วเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
จะให้อิงฟ้าก้มลงไปเขี่ยก็ไม่ได้เพราะชุดตึงและมงกุฎจะร่วงลงจากหัวได้ด้านบสนวัตรออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าอิงฟ้าเขี่ยกระโปรงเป็นเรื่องปกติเพราะมันขวางที่ยืนอยู่เอามือลงไปก็ไม่ได้เป็นผมก็เอาขาเขี่ยเอาขาเขี่ยก็ดีแล้วเขาฉลาดใช้สมองเพราะมันเป็นผ้าสบายเพราะถ้าก้มลงไปจับต้องก้มลงไปลึกมากผมเขี่ยประจำเวลาไปถ่ายรูปกับนางงามชุดมันยาวใช้ขาค่อยๆเขี่ยไม่งั้นไปเหยียบชุดเขาก็ไม่ดีอิงฟ้าใช้เท้าเขี่ยถูกแล้วใช้เท้าเหยียบเดี๋ยวมีปัญหาอีกดราม่าไปเรื่อยอิงฟ้ามิสแกรนด์แคมโบเดียไม่มีอะไรเลยใช้ขาเขี่ยกระโปรงผิดปกติตรงไหน